พี่น้องจ๋าย่างเข้ามาป่าแล้วจ้ะหนูน้อยเสื้อส้มกับหนูน้อยเสื้อเขียวเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อจ้ะว่ามันยังมีความเขียวอยู่บ่อยู่ในนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันหนาวประมาณ5องศาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าความหนาวมันหนาวมากๆจริงๆนะนี่จ้ะทุกคนพวกมอสนี่ยังเขียวอยู่อันนี้ไอ้ลองไม้เซลฟี่นะไม้เซลฟี่ตัวใหม่ที่ไอ้ซื้อมามันเป็นแบบไร้สายนะคะคือเราใช้บลูทูธทีนี้อุ๊ยมันกว้างกว้างกว้างโอ้ยเห็นตะตูดขาวๆน่ารอยอันนี้สิย่อย่อเซ็ตพี่ขุนบอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเราจะต้องเจอกวางโอ้ยหมานเรามารบกวนเขาหรือเปล่าอ่ะนั่นไงเขาหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงขอนเห็ดไอเห็นตะตูดขาวๆเดี๋ยวไอจะขึ้นไปดูนะคะว่าเรามีเห็ดนางรมหรือเปล่าเนาะพี่น้องจ๋าอย่างที่ไอเคยบอกว่าตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับศูนย์อพยพเนี่ยนะแล้วคราวนี้มันพี่น้องเห็นกวางไหมฮะสองตัวทั่วดาริงทั่วแล้วไอ้คิดว่าขอนเห็ดไอ้มันอยู่ตรงโอ้พี่น้องไอ้จำไม่ได้ว่าขอนเห็ดอยู่ตรงไหนเอาจริงนะสับสนมากเออแล้วเขาก็ไม่กลัวเราด้วยนะเดี๋ยวนะขอไต่ขึ้นไปก่อนตรงนี้มันจะมีแอปเปิลป่าร่วงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะแอปเปิลป่ามีรองเท้าคนมีถุงอะไรเยอะแยะไปหมดกวางเขาก็จะอาศัยอยู่ตรงที่มันมีผลไม้ป่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวไอจะพามาส่องขอนเห็ดของไอขอโทษน้องกวางด้วยนะฮะที่มารบกวนเขาเนี่ยค่ะไม่เหมือนป่าทางฝั่งอเมริกานะคะที่แบบถึงฤดูเนี้ยฤดูหนาวเขาก็จะมีเห็ดแบบว่าเกิดขึ้นมาอีกระรอกนึงเป็นเห็ดเห็ดนางรมหรือเห็ดอื่นๆนะคะที่มันเกิดที่ขอนอยู่แต่อยู่ที่นี่คือหนาวทุกอย่างก็ไม่เกิดนะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเดินย่อยอาหารฮัลโหลพี่คุณพี่คุณบอกว่าฉันไม่ขึ้นมากับเธอนะเนี่ยค่ะแอปเปิลป่าเต็มไปหมดเลยไอ้ก็เลยสงสัยว่ามีคนเอาแอปเปิลมาทิ้งไว้ให้เพื่อให้กวางอ่ะมันมีของกินหรือเปล่าคือมันเยอะมากทำไมมันจะเยอะขนาดนี้แต่เราก็รู้ว่าแถวๆนี้ต้นแอปเปิลมันเยอะแอปเปิลป่าคมดาริงคมตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่โค่นนะคะโค่นมาอาจจะเป็น10ปีแล้วก็ได้แล้วก็มันจะมีรูค่ะมีรูมีทางเข้าอยู่2ทางเข้าทางนี้แล้วก็ทางนี้นะคะซ้ายขวาซึ่งตรงนี้แหละที่พวกไอ้สงสัยว่ากวางเขาอาศัยอยู่เพราะว่าเขาจะหน้าหนาวเขาจะต้องมีที่หลบหลบฝนหลบหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะอยู่ใต้ดินนี้คิดว่านะฮะจะทัวร์ดงบูแฮดาริงจริงๆไอ้คิดว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละเพราะถ้าไม่งั้นนะเขาจะไม่วิ่งเกลื่อนว่าได้สปินนิ่งนี่คือมันเซอร์สปินนิ่งอ๋อเขาบอกว่าอันนี้คือขี้กวางค่ะนี่อุ๊ยขอโทษค่ะนี่คือขี้กวางนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆวิเคราะห์ขี้กวางตรงนี้ก็จะเป็นป่าราสเบอรี่นะคะที่ใหญ่เคยมาเก็บนะเมื่อสักครู่เห็นคนคนหนึ่งเดินลงไปทางนู้นค่ะถึงมันจะหนาวยังไงคนที่นี่เขาก็ต้องออกมาเดินนะคะใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นแล้วก็ออกมาเดินแบบว่าสูดอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะใบไม้ก
กรนไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูไปให้ดูไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้นะคะธรรมชาติวิ่งเกนแม็กซ์กับวิโก้ Ja, vi kan gå ner där så kommer vi tillbaka hem. Aha. Eller vill du gå mer i skogen? Ja, vi får se. Är du trött nu? Nej. Mm, jag såg kappen där. Ja. Min mäo tog blöd. Sidam. พี่น้องไอ้มองไกลๆไอ้ว่าเอ๊ะอะไรขาวๆไอ้คิดว่าเป็นเศษขยะหรืออะไรแต่พอดูไปดูมามันคือเห็ดคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ดูพี่น้องดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไม่สามารถจะแตะต้องเขาได้เพราะว่าไอ้ไม่รู้จักแต่ไอ้มีไม้เล็กๆเดี๋ยวนะขามีขนด้วยขามีขนเนี่ยนะคะแน่นอนกินไม่ได้ชัวอีกดอกหนึ่งนะฮะนี่ดูเนี่ยที่ไอ้บอกว่าป่าเนี้ยชอบมีเห็ดอะไรแปลกๆไปนะอุ้ยแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งทางนี้มีหลายดอกอยู่นี่มันขึ้นมา1ดอกตรงนี้แล้วก็ดอกหนึ่งกำลังอุ๊ยดอกหนึ่งล้มเนี่ยค่ะป่าก็ชื้นมากนะคะมีแต่น้ำเพราะว่าฝนตกทุกวันมีวันนี้แหละที่ฝนไม่ตกวันนี้ฝนซาฝนหยุดนะคะฝนพักเบรกนะคะวันนี้วันนี้ไอ้ลองไม้เซลฟี่นะคะไอ้ก็เลยถามพี่ขุนว่าอยากจะคุยอะไรบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหม What will you say อะ Om Vilken som hands Det är kallt Now och Det är kallt och grått här i skogen Det är inga trä eller löv Now แล้วก็เป็นสีเทาๆ Men vi har sett rådjurens hem har vi hittatยอดมพอเสร็จจ้ะอ๋อนี่ว่าเสร็จอ๋อพี่ขุนพูดไม่เก่งฮะดูเอ็นจะพรอตซัมโย่ jag kan prata hela tiden jag kan prata om allt möjligt jag kan prata om livet kan du det och döden du då du kan prata jag pratar hela dagen jag pratar hela dagen på jobbet och så kommer hem och så pratar och tjata på dig ibland. Ja, det är otroligt. Otroligt. Du har så mycket ord. Jag vet inte varifrån kommer orden. Låt oss gå lång gapp bara så här. Namok är lörm lai la. Jag går in och så går jag 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 in. För att bara häng ner, man ska med ป่าแห่งนี้มันมีประวัติศาสตร์ค่ะมันมีประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในด็อกคิวเมนต์อะไรพวกนี้ค่ะว่าใครเป็นคนทำเหมือนเขาทำเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะรั้วที่ใช้ก้อนหินนะคะสร้างขึ้นมามีใครบ้างที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายตาอยู่ดีๆก็มองไปเห็นเหมือนมีใครสักคนอยู่แถวนั้นแต่ว่ามองไปอีกทีไม่มีพี่น้องเป็นทริปสั้นๆในป่าข้างบ้านเนาะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้พาออกมาส่องเห็ดนะพาออกมาส่องเห็ดก็ได้เจอเห็ดจริงๆนะคะแต่ก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนาะส่วนเห็ดที่อยากเจอก็ไม่เจอเนี่ยค่ะทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยที่พวกเราอยู่กันนะคะก็เดินลงไปข้างล่างโน้นนะคะเนี่ยค่ะอยู่สวีเดนเนาะพื้นที่อยู่อาศัยก็อยู่ติดกับป่าค่ะป่าก็ล้อมรอบที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่ขุนเราไปมั้ย Say hey do Hey do Hey do ไปแล้วค่ะ